โอ้โหเป็นน้ำเลยทุกคนอันนี้เป็นน้ำเลยนะคะป้าประภามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าประภานะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคืนชีพสลามกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้นะคะเสื้อสีฟ้านะคะเราก็มาในธีมสีฟ้ากันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้นะสลามคืนชีพของเราสีฟ้าจะเป็นยังไงนั้นถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละ1ไลค์เท่านั้นตามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่กาวน้ำใส่ลงไป2ถ้วยนี้เนาะแล้วก็บีบเพิ่มอีกนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่เต็มถ้วยนะคะทุกคนพอเราได้แบบนี้นะคะพี่พาก็จะใส่สีฟ้าลงไป2หยดค่ะเรามาทำน้ำใสก่อนเนาะแล้วก็จะใส่กากเพชรสีฟ้าลงไปค่ะซึ่งหาซื้อยากมากนะคะกากเพชรสีฟ้านี่นี่ใส่ไปประมาณ1ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเจ็บมือเนาะแต่ก็อยากได้เยอะๆอยู่ดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาคนพร้อมกันเลยนะคะคนเลยทุกคนสีจะเป็นยังไงโอ้ยสวยมากสีน้ำทะเลนะคะสีฟ้าน้ำทะเลถ้าใส่หยดเดียวมันจะเป็นน้ำแบบฟ้ามีมากค่ะแต่ตอนนี้นะดูซูมเข้าไปอุ้ยสวย wow. อีกสักหยดนึงค่ะจะได้แบบชัดๆหน่อยเราเนาะเราจะใส่ให้สีเขาสวยขนาดไหนเนาะเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น้ำยาทำสลาประพาลงไปนะคะอย่าลืมนะถ้าใครหาซื้อน้ำยาไม่ได้เนาะหรือว่าไม่เคยทำมาก่อนสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ @papapsk นะคะหรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook ประพาไทยแลนด์นะคะหาซื้อกันได้เนาะเราก็จะใช้มือนะคะนวดจนกว่าสลามก้อนนี้จะจับตัวเป็นก้อนค่ะทาดาทุกคนได้แล้วค่ะจับตัวเป็นก้อนแล้วสวยมากๆเลยดูดิสีฟ้าสวยทุกคนดูโอ้ยสวยอ่ะน่าเล่นสุดๆเลยอ่ะคือใส่แค่นี้เองนะคะทุกคนก็ทำให้สลามก้อนใหญ่แล้วก็น่าเล่นมากเลยดูสิโอ้ยดูฟินมากอ่ะขนาดยังแบบไม่ใสเลยนะยังสวยขนาดนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะหากระปุกมาใส่เลยค่ะใส่เข้าไปนี่ค่ะพอดีกระปุกเป๊ะๆเลยเห็นป่าวสุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทำตัวผงมุกกันค่ะสลามมุกกันดีกว่าค่ะสีมุกเราก็ทำทุกอย่างเหมือนสีใสเลยนะคะแค่ใส่ผงมุกลงไปแทนกากเพชรค่ะทุกคนนี่ค่ะบีบเป๊ะปลื้ดนึงส่วนสีฟ้านะคะป้าพาจะใส่ไปทั้งหมด6หยดค่ะ1 2 3 4 5 6ใส่เยอะๆนะคะจะได้แบบสวยๆเนาะลองคนดูก่อนค่ะนี่สีฟ้าน้ำทะเลแจ่มจะแดดแดดว้าวนะคะนี่เดี๋ยวมันจะต้องดรอปลงอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราลองใส่ผงมุกลงไปก่อนถ้าสีเขาดรอปลงเราก็สามารถใส่สีเพิ่มตามที่เราต้องการได้เลยเนาะนี่นะคะผงมุกของป้าพาใส่ไปประมาณสักนี่ช้อนหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคนค่ะนี่ให้เขาแตกตัวเห็นปะนี่ค่ะพอเราได้น้ำมุกมาเป็นแบบนี้แล้วน่าเล่นเนาะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามประพาลงไปเลยค่ะประมาณสัก4ค่ะ1 2 3 4ฝานะคะกับกาว8ออนค่ะทุกคนจะประมาณนี้เห็นปะคือยืดหนึบมากเลยค่ะหนึบหนึบหนึบมากมากมากมายยืดทาดาได้มาแล้วค่ะอันนี้เนื้อตึงมากผมเนื้อตึงเลยนะคะนี่เล่นฟินมากค่ะทุกคนสีสวยเงาวับมากสีฟ้านี่เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านประพาเลยนะคะฟ้ามุกด้วยค่ะนี่ไม่ใช่ฟ้าใสหรือฟ้าอื่นนะคะเห็นไหมมันดูเป็นถ้าสมมุติเราจะเสียเงินซื้อสักอย่างนึงแล้วว่าเราซื้อสีฟ้ามุกเนาะมันสวยจริงๆอ่ะถ้าให้เลือกจริงๆอ่ะทุกคนป้าพาก็เอาค่ะสีเลือกค่ะเลือกค่ะซื้อค่ะพี่พาอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อแบบสำเร็จรูปได้เหมือนกันนะคะพี่พาขายกระปุกละ100บาทเนาะทุกสีเลยนะคะทุกสีทุกแบบทั้งมุกทั้งใสทั้งเหลืองแสงก็มีนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเข้าไปใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะติดแบรนด์ป้าประภาลงไปแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะทาดาทุกคนตอนนี้นะคะก็ซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูเป็นยังไงคะน่าเล่นใช่ไหมคะน่าซื้อหรือเปล่า
่งซื้อกันได้นะคะอย่าลืมค่ะอันนี้สีใสนะคะจำหน้าตาเขาให้ดีค่ะมันจะแบบว่าเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยนะคะมีกากเพชรมาวิ่งมาวับอยู่ข้างในค่ะอันนี้สีมุกนะคะก็จะเป็นเหลือบๆมุกแบบนี้นะคะถ้ายังไงเราจะทิ้งไว้1เดือนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะว่า1เดือนสลามจะคืนตัวแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะทะด้าตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว1เดือนนะคะ wow. เรามาดูซิสลามใสของเรากากเพชรหายไปไหนหมดแล้วค่ะทุกคนที่เป็นวิงมาวับนี่เป็นน้ำเลยนะคะนี่ค่ะทะด้ากากเพชรมานอนก้นอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วสีมุกอะคะก็ไม่เป็นมุกค่ะเป็นน้ำใสๆค่ะทุกคนแต่ว่าผงมุกอยู่ใต้ล่างนี้หมดเลยเห็นเปล่าสวยไหมคะเป็นน้ำใสๆทั้งสองอันเลยถ้าอย่างไรเราจะมาเริ่มทำการคืนชีพสลามกันเลยค่ะเอาสีใสก่อนเนาะไปกันเลยค่ะการคืนชีพสลามเราก็ต้องมีตัวช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำยากันเหลวของป้าพานั่นเองเนาะนี่ค่ะอันนี้คิดมาสูตรพิเศษสำหรับงานนี้โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยบ้านเราร้อนค่ะจำเป็นที่จะต้องคิดสูตรนี้ออกมาเพื่อทุกคนนะคะแกะออกมานะก็ปลดล็อกเลยค่ะทุกคนนี่ปลดล็อกตรงนี้อึฟอยู่ด้านหลังนะเปิดฝาเลยค่ะคือเป็นน้ำกาวเห็นปะเฮ้ยน่ากลัวทุกคนกลัวไหมเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเลอะหมดเลยค่ะถ้าทำไม่ดีนี่ค่ะเลอะเป็นนี้นะคะเยิ้มๆเลยค่ะทุกคนเยิ้มมากค่ะตอนนี้คือกากเพชรลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วค่ะเราก็จะทำการใส่น้ำยาลงไปค่ะนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่น้อยๆเอามือนะคนเข้าไปเลยค่ะถึงมันจะแบบเปื้อนแต่ว่าพอมันโดนตัวน้ำยาแล้วมันก็จะโดนตัวน้ำยาแล้วมันก็จะดีขึ้นเฉยเลยทุกคนเห็นไหมลากออกมาเป็นก้อนเห็นไหมคะดูเห็นไหมสวยไหมคะกากเพชรก็อยู่ใต้ล่างนะเป็นก้อนเลยนะทุกคนดูยืดเห็นไหมนี่ป้าพาจะทำให้เพียวๆเลยเห็นไหมกล้าจับเห็นไหมอู้สุดยอดไปเลยป้าพานี่เราไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าสมมุติว่ายังไม่เป็นน้ำมากเนาะค่อยๆใส่ไปทีละนิดค่ะถ้าติดมือนี้ต้องรีบเอาน้ำยากันเหลวใส่มือเลยนะคะอย่าสามารถนะคะอย่าเก่งกล้าสามารถเหมือนป้าพาไม่ได้นะคะพี่พาทำไม่เห็นเลอะเลยค่ะหนูทำแล้วเลอะหมดเลยอาจจะนะคะที่ฝานี่เราเสียดายเนาะเราก็ต้องเอาให้หมดค่ะนี่ชุบนี่ค่ะจะได้สลามก้อนใหญ่กลับคืนมาแล้วแล้วก็เล่นฟินอีกครั้งนึงค่ะดูนะคะแผ่บางแล้วก็จิ้มฟินด้วยค่ะเดี๋ยวแผ่บางให้ดูนะเห็นเปล่าแผ่บางจิ้มฟินนะคะเห็นไหมคืนชีพกลับคืนมาค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนดูแล้วก็แถมยังเป็นสีใสด้วยนะคะนุ่มนิ่มมากมากเลยค่ะยืดจริงๆโอ้แต่ว่ามันนิ่มมากค่ะมันจะนุ่มนิ่มกว่าเดิมค่ะแล้วก็เล่นฟินด้วยค่ะอย่างว่าพอมือเราเปื้อนน้ำยาแล้วมันก็ทำให้เล่นออกมาได้ดีกว่าเนาะจะได้เลยอย่างไรเราจะไปดูสีมุกกันบ้างค่ะว่าจะทำออกมาแล้วเป็นยังไงตามดูกันเลยค่ะถ้าได้ดูสีมุกนะนอนก้นแบบโหอยากรู้มากเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะด้านในแกะเลยนี่นะคะแกะระวังเลอะนะคะพี่พาระวังเลอะค่ะบอกใครคะบอกตัวเองใช่ไหมชะดาเทลงไปเลยค่ะโอ้เป็นน้ำเลยทุกคนอันนี้เป็นน้ำเลยนะคะน้ำเลยแล้วดูสิข้างในอ่ะคือมุกอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะตรงนี้เป็นน้ำกาวใสๆเลยนะคะใส่น้ำยาลงไปค่ะใส่ลงไปในนี้แล้วก็เทลงไปในนี้นิดนึงเอามือคนเลยนะดูกาบล่าถ้าไม่ใช่ปลาพานี่อย่าทำนะคะอย่าหาทำนะคะไม่งั้นจะเลอะบ้านเลอะอ๋อผมคือเข้าไปอยู่ก้นหมดเลยค่ะทุกคนเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้ค่ะดูดิว้ายเป็นก้อนเหมือนก้อนแป้งอ่ะทุกคนเทลงไปเลยไม่ออกมาง่ายๆนะเห็นไหมเป็นน้ำเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงนี้คือตรงที่โดนน้ำยาคืนชีพใช่ไหมแต่ตรงอื่นน่ะไม่โดนคือเป็นกาวใสๆแบบเลอะมือแบบนี้เลยแย่อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่น้ำยาลงไปอีกค่ะถ้ายิ่งเหลวมากเท่าไหร่นะเรายิ่งใส่น้ำยาเยอะเท่านั้นเนาะเห็นไหมจะเหมือนเป็นก้อนแค่ตรงกลางค่ะเซอร์ไพรส์พอเทลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นก้อนทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมเปลี่ยนจากเป็นน้ำนะคะให้เป็นก้อนได้ค่ะเป็นตัวได้ยืดเราก็จะใช้เวลานวดประมาณแป๊บหนึ่งเนาะทุกอย่างก็จะเข้ากันค่ะผงมุกที่เป็นก้อนๆเดี๋ยวพอเข้ากันกับสลามแล้วสลามก็จะกลับมาเป็นสลามมุกอีกครั้งนึงค่ะเซอร์ไพรส์
ก็ได้ทุกคนตอนนี้เห็นไหมคะสลามกลับมาเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยไหมสวยเหมือนตอนแรกเลยเห็นไหมจากสลามเป็นน้ำเลยนะคะกลับมาเป็นก้อนเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าใครซื้อนะคะอย่าลืมขอน้ำยากันเหลวด้วยนะคะบางทีใหม่ๆนี่พี่ภาก็จะไม่ได้แถมให้เนาะนอกจากแบบสลามนานแล้วแต่ว่าถ้าใครซื้อใหม่ๆเนี่ยพี่ภาก็ทำให้สดๆเลยนะมันก็จะเป็นก้อนตึงๆเหมือนเดิมค่ะเหลวยากเหมือนกันนะต้องเอาไปตากแดดค่ะทุกคนจริงๆแล้วป้าภาอยากจะทิ้งไว้เหมือนกันว่าถ้าตากแดดเพียวๆเลยจะนานแค่ไหนสลามจะเหลวเนาะอันนี้ไม่ได้ตากแดดมันก็ประมาณเดือนนึงนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นยังไงอ่ะน่าเล่นเปล่าสุดๆไปเลยใช่ไหมคะกลับมาเป็นสลามเยลลี่เนี่ยอันนี้เยลลี่เลยนะโอ้อีกครั้งนึงค่ะแล้วรอติดตามให้ดีค่ะสลามคืนชีพเราจะเอาสีอะไรมาทำอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าภาด้วยค่ะยังไงคลิปนี้ป้าภาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ